สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปไหนกันคะไปโรงพยาบาลค่ะพาน้องยาดานะคะไปตรวจวัดสายตาค่ะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าน้องเนี่ยมองเห็นชัดหรือเปล่าสายตาสั้นหรืออะไรก็เลยพากันไปที่ศูนย์จักษุยาดาเมื่อกี้ยาดาไปทำอะไรมาคะวัดสายตาค่ะเขาให้ทำอะไรนะคะให้ดูตัวเลขตอนแรกให้อ่านตัวเลขใช่ไหมคะตัวเลขมันมีเลขอะไรบ้างคะเลขไม่รู้ค่ะเลขอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8อย่างงี้ใช่มั้ยคะเอาก็ให้อ่านทีละแถวใช่มั้ยลูกอ๋อเราก็อ่านตามที่เราเห็นเนาะตอนแรกเขาให้ปิดตา1ข้างใช่มั้ยคะและเสร็จแล้วพอถ้าทำ2ข้างอาจจะเห็นแต่เขาต้องวัดทีละข้างใช่มั้ยคะถ้า2ข้างจะเห็นอ๋อเขาจะมีที่ปิดตาสีดำๆใช่มั้ยคะแสงเข้าตาอ๋อแล้วพอเรามองไม่เห็นตอนแรกเขาก็จะให้ดูเป็นรูๆใช่มั้ยเหมือนเป็นแผ่นรูๆมันก็ทำให้เราเห็นชัดขึ้นไหมคะอ๋อมันจะเข้มขึ้นชัดขึ้นใช่ไหมคะอ๋อผมเลือกอันเดียวมันมีเลขอะไรบ้างคะมันมีแบบเลข2 5 4 3อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อ่านตามนั้นไปแล้วเดี๋ยวพี่พยาบาลเขาก็จะแปลผลให้ว่ามันเป็นระดับไหนจะอ่านได้ประมาณเลขเนี้ยโอ้ตัวใหญ่ๆไม่ได้เขียนให้สวยไม่ได้เขียนให้สวยถึงจะอ่านไม่ออกค่ะแล้วพอวัดสายตาเสร็จเขาก็เอาไปวัดอะไรนะที่เครื่องใช่ไหมเครื่องเป็นยังไงลูกเห็นอะไรเห็นบอลลูนสีอะไรก็จะมีถนนอ๋อมีถนนด้วยแล้วมันเขาปรับให้มันชัดๆไหมคะตอนแรกมันเบลอไหมตอนแรกมันชัดแล้วก็เขาจะบอกให้มันเบลอๆอ๋อเขาวัดถนนวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็วัดความดันลูกตาใช่ไหมคะด้วยเครื่องเสร็จแล้วเราก็มานั่งรอเจอคุณหมอใช่ไหมคะวัดสายตาเสร็จแล้วหนูก็รอเข้าพบแพทย์ค่ะนั่งรอที่หน้าห้องตรวจนะคะเพื่อที่จะพบคุณหมอค่ะคุณหมอใจดีมากๆเลยค่ะคุณหมอตรวจสายตาเขาให้เอาคางวางบนเครื่องนะคะแล้วก็เขาจะให้แว่นตาสีแดงมาใส่เลนส์แล้วก็จะให้หนูเดินลองว่ามันหนักไปหรือเปล่าแล้วก็คุณหมอจะให้เอาที่สบายตาแล้วก็มันจะมีเลขใหญ่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 ลงมาค่ะจนอันสุดท้ายเนี่ยยังไม่ถึงอันสุดท้ายเลยหนูก็ยังงงไม่เห็นก็เลยรู้เลยว่าหนูใส่ตาสั้นค่ะค่ะก็คุณหมอนะคะก็จะตรวจวัดสายตาก่อนนะคะแล้วก็ให้เด็กนั่งที่เครื่องเนาะเอาคางไปไว้ตรงเครื่องแล้วคุณหมอก็ตรวจดูลูกตาเรานะคะเสร็จแล้วก็เริ่มลองเลนส์แว่นนะคะคุณหมอก็จะให้แบบลองใส่แว่นแล้วก็เปลี่ยนเลนส์ไปเรื่อยๆให้เด็กๆสบายตานะคะแล้วก็มองเห็นชัดเดินและพื้นไม่ลาดเอียงแบบนี้ค่ะเด็กๆก็จะได้แบบแฮปปี้ในการมองเห็นนะคะตรวจออกมาน้องยาดาก็มีภาวะสายตาสั้น200สายตาเอียง125ค่ะเสร็จแล้วคุณหมอก็เขียนใบค่าสายตาค่ะเสร็จแล้วคุณหมอก็เอาใบค่าสายตาให้เราเอาไปตัดแว่นที่ร้านข้างล่างที่โรงพยาบาลนะคะลงมาข้างล่างแล้วร้านสวยดูดีเลยนะคะมีแว่นตาให้เลือกมากมายเลยน้องยาดาตอนนี้กำลังลองแว่นอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูต้องเลือกแว่นว่าจะชอบสีอะไรหนูชอบสีชมพูแต่ต้องทำให้ขนาดแว่นเข้าตาหนูด้วยค่ะนี่นะของยาดาเราก็จะลองหลายอันเลยนะคะให้เด็กๆลองเองนะคะเพราะเด็กๆเขาจะได้รู้ค่ะว่าอันไหนที่มันเหมาะสมกับเขาของหนูจะเป็นอันยืดหยุ่นนะคะมันใส่สบายแต่ก็ต้องกลัวมันหักเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะตรงที่เป็นมุมของแว่นเด็กนะคะก็จะอยู่มุมนึงเลยมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเด็กๆก็เลือกแล้วก็ลองที่กระจกใช่ไหมคะมองว่าเข้ากับใบหน้าของเราหรือเปล่านะคะน้องยาดาก็ลองหลายทรงมากเลยนะคะชอบสีอะไรนะคะสีชมพูค่ะค่ะแว่นน้องเป็นทรงอะไรคะทรงเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะอ๋อสีชมพูใช่ไหมคะชมพูแล้วก็มีลายดำๆหน่อยค่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นด้วยใช่ไหมคะมีความยืดหยุ่นค่ะหนูลองแบบเอียงเล่นดูแล้วมันก็เอียงได้แล้วก็ของเด็กจะเป็นพลาสติกตัวนิดนึงก็ผสมแบบแข็งๆอะไรนิดนึงค่ะแล้วเวลาใส่ตรงดั้งมันเจ็บไหมคะก็เจ็บอยู่ค่ะถ้ามันกดแต่ใส่เป็นนานๆก็ชินค่ะอ๋อใหม่ๆนะคะวันแรกใส่ก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยชินรู้สึกว่าเจ็บแต่จริงๆแว่นของเด็กนี่เขามีน้ำหนักที่เบามากเลยใช่ไหมคะหนูลองจับของพ่อแล้วรู้สึกว่ามันหนักมากค่ะขนาดแค่เป็นแว่นกันแดดแต่ของหนูเบามากเลยค่ะอยากชวนเพื่อนๆที่สายตามองไม่ค่อยชัดนะคะให้ไปพบจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลยังไงบ้างคะน้องยาดาก็ให้เ
สายตาก่อนนะคะไม่งั้นถ้าตัดแว่นไปก่อนก็ถ้าเราอะสายตาเอียงสายตาสั้นแต่เราเผลอไปตัดสายตายาวก็จุบโอเคค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มองกระดานไม่ชัดหรือว่ารู้สึกว่าสายตาเราผิดปกติหรือเปล่าก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ใช่ไหมคะค่ะคุณหมอใจดีไหมคะใจดีมากเลยค่ะและการใส่แว่นตาก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะหลังจากใส่แว่นตาแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ามองเห็นชัดค่ะมองกระดานเห็นชัดมากเลยค่ะแล้วเราตอนจะนอนต้องถอดแว่นก่อนนะคะไม่งั้นแว่นจะหักแต่แว่นก็มีมูลค่าอยู่นะคะก็ไม่ค่อยแพงมากค่ะอ๋อราคาก็เอื้อมถึงนะคะของน้องยดาเนี่ยราคา 1,890 บาทนะคะอันนี้จะเป็นตัวแว่นที่เป็นสายตาสั้นสายตาเอียงด้วยแล้วก็เป็นแว่นที่กรองแสงสีฟ้าด้วยนะคะแบบว่าแบบช่วยถนอมสายตานะคะรู้สึกว่าตอนใส่อ่ะแล้วไฟมันเป็นกลมๆหรือว่าลีๆอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าไฟมันก็แบบมันมี2อันน่ะแต่จริงๆมันมี1อันก็แบบมันเป็นอีกดวงนึงสีฟ้าๆค่ะอ๋อแบบช่วยถนอมสายตานะคะกรองแสงต่างๆแล้วพี่ลียาเห็นน้องใส่แว่นแล้วเป็นไงบ้างคะเข้ากับรูปหน้ามั้ยคะใช่ค่ะใส่แล้วเป็นไงหน้าเหมือนศาสตราจารย์ยาดามั้ยคะหน้าเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะอ๋อค่ะน่ารักมากๆเลยนี่นะคะก็เป็นวันที่ได้แว่นตาแล้วนะคะเราตัดที่โรงพยาบาลเลยนะคะก็รอ1สัปดาห์นะคะเขาก็จะให้ไปรับแว่นตาค่ะพอรับแว่นตาเสร็จเด็กๆก็ตอนนี้ก็กำลังเดินนะคะเทสดูว่าใส่แล้วสบายตาหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะแล้วก็รับแว่นตามาแล้วค่ะที่โดมออปติกนะคะบอกเลยว่าร้านแว่นนี้ดีมากแว่นตามีปัญหาอะไรนะคะสามารถไปติดต่อเขาได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะดูแลนะคะว่าบุตรหลานของท่านนะคะสายตามองเห็นชัดดีหรือเปล่าถ้าเห็นไม่ชัดหรือว่าสงสัยไปพบจักษุแพทย์กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย